งอีสานลูกหลานบาตองฮาเศษธุรีศิลปินก็ว่าได้ค่ะขอนอนถวายอัฐิพ่อหลวงของเฮาซึ่งท่านเป็นอัครศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ไฮโลได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมหมอลำของคนอีสานบ้านเฮาเพื่อแสดงความไรซึ่งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงเฮาอย่างหาที่สุดไม่ได้รับสารจากฟ้า13ตุลา2559พระศพนิกรชกเมื่อทราบข่าวตามตกสู่อ่าวจากบันทึกไว้ประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้9หรือ11พ.ศ. 2559วันนี้ฝนจะตกแค่ไหนไปดูพร้อมกันThank you.
เห็นภาพก่อนนิดนึงครับนี่คือบรรยากาศหลังจากที่นางรำนะนางรำนะคะมีการรำเสร็จแล้วเราก็จะมอบดอกไม้นะคะเพื่อรอให้เด็กบรรยากาศอย่างนี้นะคะก็ได้เป็นระเบียบนะครับผมก็ได้เป็นระเบียบนะครับไม่อายใครนะเดี๋ยวนี้นี่คู่เราก็เหนื่อยเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับอย่าข้าม